พีทีทีอีกในไลฟ์โพเทนเชียจุดประกายชีวิตจากสิบเรื่องเล่าสมพลัง สวัสดีครับในววราที่ปตทครบร,รอบ45ปีเดอะคราวกับปตบทก็เลยร่วมกันทำพอดแคสต์รายการพิเศษครับที่เราจะคัดสรรเอา10เรื่องเล่าสร้างแรงบันดาลใจที่ฟังแล้วจะเกิดพลังลุกโชนนะครับเอามาฝากกันครับผมแล้วก็เรื่องเล่าในวันนี้นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทำงานครับปตบทเป็นหนึ่งในองค์กรที่มีคนอยากร่วมงานด้วยมากที่สุดนะครับ ล้วก็มีพนักงานอยู่ท่านหนึ่งครับที่เริ่มต้นจากการเป็นนักศึกษาฝึกงานที่นี่แล้วก็เริ่มต้นงานแรกที่นี่แล้วก็กำลังจะปิดท้ายการทํางานที่นี่หรือพูดง่ายๆก็คือว่าทํางานปตททั้งชีวิตนั่นเองนะครับเรื่องราวของท่านนี้จะเป็นอย่างไรอะไรทําให้ท่านอยู่กับปตทได้ยาวนานถึงขนาดน,นี้นะครับมาฟังกันครับกับคุณพันนลินมหาวงศิกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงินปตทหหรือว่า CFO นั่นเองสวัสดีครับพี่เปิ้ลครับสวัสดีค่ะ ก่อนอื่นที่เราจะไปคุยกันถึงเรื่องชีวิตการทํางานที่เป็นทํางานทั้งชีวิตในบริษัทเดียวนะฮะซึ่งผมว่าหลายๆคนคงอยากรู้ว่าทำไมาถึงอยู่ได้ยาวนานขนาดนี้นะฮะขอย้อนกลับไปคําถามแรกสักนิดนึงก่อนก็คือว่าตําแหน่ง CFO หลายๆคนก็อาจจะคุ้นคนชื่อว่าเ hey, อะ CFO CFO เกี่ยวกับเรื่องการเงินเป็นเป็นประมุขฝั่งการเงินของบริษัท จริงๆแล้ว CFO เนี่ยทำอะไรคบพี่เอางานหลักก่อนเนาะงานหลักเนี่ยเราก็ดูแลในเรื่องของการบริหารจัดการด้านการเงินกับการบัญชีนะคะของบริษัทซึ่งการบริหารจัดการด้านการเงินและการบัญชีเนี่ยมันก็ครอบคลุมไปถึงเรื่องของการบริหารสภาพคล่องเพราะว่าบริษัทเนี่ยเราทําธุรกิจทุกวันยังไงเนี่ยเราก็ต้องให้ความสําคัญกับการบริหารสภาพคล่องเรื่องของการบริหารจัดการด้านบัญชีก็ต้องทําตามมาตรฐานบัญชีผิดไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องติดตามมาตรฐานอ่ใหม่ๆอะไรอยู่เสมอที่เราต้องทําตามนะคะอันนั้นก็เป็นอาหน้าที่หลักแต่ว่ามันก็จะมี อีกว่านอกเหนือจากงานตรงนี้ที่มันเป็นงานประจําเราก็ต้องอ,อยู่กับข้อมูลเรื่องตัวเลขเราก็ต้องอวิเคราะห์ข้อมูลพวกนี้เพื่อเอามาสนับสนุนคนที่ทําธุรกิจหลัก ในการที่จะดําเนินธุรกิจเหมือนกันนะคะว่าผลดําเนินงานของเราเป็นยังไงแนวโน้มเป็นยังไงประมาณการเป็นยังไงความแข็งแรงขององค์กรเป็นยังไงะไรพวกนี้นะคะแล้วก็อันนั้นก็เป็นเรื่องที่เราสนับสนุนขององค์กรเพื่อให้เขาสามารถที่จะมีสภาพคล่องมีความมีความต้องการลงทุนก็สามารถไปลงทุนได้อย่างสบายใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะติดตามเรื่องของผลดําเนินงานของบริษัทและของบริษัทลูกต่างๆว่าผลดําเนินงานเป็นยังไงมีอะไรที่มันจะต้องแก้ไขปรับปรุงอะไรยังไงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะให ลูกๆก,ก็ต้องแข็งแรงด้วยอันนี้ก็คือ, <Yeah. S 1> อในส่วนของกลุ่มตอตทนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนี้เนี่ยเดี๋ยวนี้เราก็บอกว่าเราเป็น business partner นะคะกับกับคนที่ดูแลเรื่องธุรกิจก็แปลว่าในการไปลงทุนต่างๆเนี่ยเราก็มีส่วนร่วมในการที่จะต้องช่วยพิจารณาเหมือนกันว่าการลงทุนนั้นๆเนี่ยเหมาะสมหรือไม่ hmm. อย่างไรผลตอบแทนเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีข้ออะไรที่มันจะต้องระมัดระวังหรือเปล่าอะไรเงี้ยถ้ามีอันไหนที่เราคิดว่าไม่ค่อยเหมาะสมเราก็ต้องมีหน้าที่จะต้องคอยคอย ให้ความเห็นอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยตอนนี้มันมีเรื่องของคนให้ความสําคัญเรื่อง ESG ใช่ไหมคะเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องอะไรพวกนี้ตอนนี้มันก็มาถึงเรื่องของบัญชีการเงินละเดี๋ยวนี้นักลงทุนเนี่ยให้ความสนใจมากนะคะเวลาที่เราไปพบกับนักลงทุนหรือแม้แต่ธนาคารต่างๆเนี่ยเขามาถามเรื่องพวกนี้กับเราว่าเราเนี่ยให้ความสําคัญกับเรื่องพวกนี้มากแค่ไหนถ้าสมมติว่าเราไม่ได้ให้ความสําคัญกับเรื่องพวกนี้เขาอาจจะมีนโยบายว่าไม่สามารถลงทุนกับบริษัท ที่ไม่ให้ความสําคัญกับเรื่อง ESG ได้อะไรเงรี้ยเพราะงั้นตรงนี้เราก็มีหน้าที่ที่เริ่มจะต้องมีเรื่องของ green accounting เรื่องของอะไรพวกนี้ที่เป็นสิ่งที่ราต้องติดตามตลอดเวลานะคะแล้วก็นอกเหนือจากนี้เนี่ยเราก็มีหน้าที่ต้องอคอยสื่อความกับนักลงทุนกับนักวิเคราะห์กับผู้เกี่ยวข้อง stakeholder ต่างๆในการ,รที่จะทําความเข้าใจเรื่องของธุรก,กิจให้เขาเข้าใจเรารอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นพวกหน้าที่หลักๆที่ทําผมว่า CFO ที่ต้องดูเงินจกักแบบหลัก สิบล้านร้อยล้านก็เครียดจะแย่ปะตะทหมื่นล้านแสนล้านนี่ความเครียดมันแค่ไหนครับพี่ถ้าเรามีทีมงานที่เก่งที่แข็งแรงเราก็ไม่ต้องเครียดขนาดนั้นนะคะก็แปลว่าเราต้องมีซักเซสเซอร์แล้วก็มีทีมที่แข็งแรงแล้วก็มีระบบที่แข็งแรงมีประสิทธิภาพพิพันว่นี้มันจะช่วยได้ได้เยอะมากนะคะซึ่งก็ถือว่าเราวางระบบเอาไว้ได้ดีเรามีทีมงานที่ดีที่แข็งแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนรู้หน้าที่ของตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้ถึงกับเป็นอะไรที่บอก เครียดมากเนียค่ะบริหารจัดการได้ครับทีนี้ผมว่าดาว่าความเครียดอีกอย่างนึงคือรูปแบบของปตทปตทเป็นองค์กรขนาดใหญ่ที่มีความพิเศษตัวอย่างหนึ่งคือเป็นลูกครึ่งระหว่างรัฐเป็นตลาดหลักทรัพย์กับรัฐวิสาหกิจใช่ค่ะซึ่งการบริหารการเงินของลูกครึ่งภาครัฐครึ่งเอกชนเนี่ยมันเป็นยังไงคะพี่พอเราเป็นเริ่มจากในฐานะของการเป็นรัฐวิสาหกิจเราก็ต้องดูแลเรื่องของความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศเราก็เป็นความคาดหวัง ของประชาชนแล้วก็ของหน่วยงานต่างๆพอสมควรโดยเฉพาะในเรื่องของความมั่นคงทีนี้มันก็จะมีหลายมุมค่ะคือถ้าเราแข็งแรงจริงๆมันก็ดีกับประเทศชาติแต่บางทีเนี่ยถ้าถ้าจะได้ยินอ่านข่าวบ่อยๆอย่างเงี้ยกำไรมากไปก็โดนว่ากําไรน้อยไปก็โดนอีกกลุ่มหนึ่งว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยในฐานะที่เราก็เป็นทั้งสถานะของรัฐวิสาหกิจแล้วก็เป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งเราก็ต้องดูแลผู้ถือหุ้นคนอื่นๆด้วยเพราะฉะนั้นมันก็เป็นสิ่งที่ เราต้องค่อนข้างจะบริหารหรือบาลานซ์ทั้งสองฝั่งอะค่ะก็แปลว่าเราไม่ได้หวังว่าเราต้องกําไรที่สูงที่สุดมันทําไม่ได้อยู่แล้วถูกไหมคะก็คือเราก็ต้องบริหารจัดการให้ให้เหมาะสมไม่ให้หนักไปข้างใดข้างหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับนั่นเป็นความความท้าทายของบริษัทแบบลูกครึ่งนะใช่ค่ะใช่ค่ะครับผมอ่ะทีนี้ขออนุญาตวันนี้พี่เปิ้ลอายุห้าสิบเกาปีกำลังจะเกษียณในปีหน้าแล้วขออนุญาตย้อนอดีตกลับมานะครับพี่เปิ้ล ฝึกงานที่ปตทในตอนเรียนปีไหนครับตอนเรียนปีสามที่<ม>ธรรมศาสตร์ค่ะคคยุคนั้นอะไรทําให้พี่เปิ้ลอยากเลือกฝึกงานกับปตทครับจริงๆบังเอิญว่า มีญาติที่ทํางานอยู่ที่นี่แล้วก็ตอนนั้นเราก็จะต้องหาว่าเราจะไปฝึกงานที่ไหนแต่แก็จะไปแบงค์กันส่วนใหญ่คนก็จะชอบแบบเราเรียนบัญชีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าญาติก็บอกเออให้เรามาฝึกงานที่นี่ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะพ่อแม่ก็เออก็ดีเหมือนกันเป็นนักวิสาหกิจอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมาฝึกงานที่นี่ปะตะทในวันนั้นต่างจากวันนี้แค่ไหนฮะปะตะทในวันนั้นเนี่ยเรายังไม่ได้เป็นองค์กรที่ใหญ่มากพี่เปิ้ลมาฝึกงานน่าจะเป็นประมาณสักปีสอง 2 2 6 2 7 2 8เลยประมาณแบบนี้ค,ค่ะซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราจัดตั้งมาเมื่อปี2521แปลว่าเราก็เป็นองค์กรที่ยังไม่ได้ใหญ่โตไม่ได้อะไรเราก็เป็นบริษัทเล็กๆเล็กๆีสักพนักงานสักกี่คนฮะโอ้สมัยนั้นเหรอคะก็น่าจะหลักพันเนาะน่าจะหลักพันเหมือนกันนะแล้วนักศึกษาฝึกงานในยุคนั้นถ้าต้องทําอะไรบ้างครับแล้วแต่ว่าเราไปฝึกงานหน่วยไหนเรื่องของพี่เปิ้ลเนี่ยพี่เปิ้ลมาอยู่ตรงการเงินเขาเรียกว่าหน่วยงานรับจ่ายเงินในประเทศ ะะก็มีหน้าที่ในการที่จะรับและจ่ายเงินในประเทศตามชื่อเลย<ะ>คําว่ามันมีจ่ายเงินต่างประเทศเช่นเ,าเราอิมพอร์ตน้ำมันเราก็ต้องจ่ายเงินออกไปต่างประเทศของในประเทศเนี่ยเราก็มีหน้าที่จ่ายเงินสําหรับอะไรทุกอย่างที่เกี่ยวกับในประเทศเช่นจ่ายเงินให้พนักงานจ่ายเงินให้กับบริษัท ที่เราซื้อของอะไรเงี้ยที่อยู่ในประเทศอะไรเงี้ยค่ะคอนแทคเตอร์หรือผู้รับเหมาในประเทศอะไรพวกเนี้ยก็คือทุกอย่างที่เกี่ยวในประเทศรวมถึงการรับเงินด้วยที่บางทีมีคนต้องมาจ่ายเงินกับเราอะไรเงี้ยเพราะนั้นเนี้ยในการที่เราจะรับจ่ายเงินก็แปลว่าเราต้องดูเรื่องความถูกต้องการจะจ่ายเงินความรับผิดชอบก็คือว่าคุณจ่ายผิดไม่ได้ถูกไหมฮะวันต้องตรง เพราะเราเป็นรัานพิษากิจเนาะการจ่ายเงินนียจ่ายก่อนก็ไม่ได้นะคะทําให้เราเสียประโยชน์ mm hmm. ถูกไหม mm hmm. จ่ายลังก็ไม่ดี <Yeah. S 1> ถูกไหมคะก็คือทําให้คนอื่นเขาเสียประโยชน์เหมือนกัน <Yeah. S 1> เพราะนั้นก็คือต้องใจ่ายให้ตรงวันแล้วก็ต้องถูกต้องชื่อเนี่ยต้องถูกนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะ,ะนั้นก็แปลว่าก่อนจะจ่ายเนี่ยมันก็มีกระบวนการในการทํางานมาอยู่แล้วละ่ะ mm hmm. แต่ว่าเราในฐานะของหมายสุดท้ายเราก็มีหน้าที่ต้องตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าว่าโอเคมันถูกต้องจริงนะเลยจริงนะแล้วก็ทําเรื่องจ่ายเงินก็เขียนเช็คสมัยก่อนต้องเขียนเช็คอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็จ่ายเช็คอะไรพวกนี้ค่ะเขียน <he> ด้วยมือสมัยก่อนทุกอย่างทํามือหมดเลยแล้วกใ็ให้เจ้านายเซ็นอะไรเงี้ยเหรอครับใช่แล้วก็ส่งไปเสนอเจ้านายที่มีอานาจในการเซ็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นค่ะแล้วก็พี่ที่เราไปฝึกงานด้วยเขาก็เหมือนกับเห็นว่าคงเห็นว่าเราตั้งใจทํางานอะไรประมาณแบบนี้ค่ะก็เลยเหมือนกับชวนว่าเนี่ยถ้าสมมุติว่าเรียนจบแล้วลองมาสมัรดูสิอะไรประมาณนี้เราก็เลยพอจบแล้วเราก็เลยอามาลองสมัคร เป็นอีกที่หนึ่งคือสมัครก็สมัครหลายที่เหมือนกันครับ,รบอตอนฝึกงานพอฝึกจบประมาณ3เดือนนะครับพี่เพิ่นได้อะไรจากจากการฝึกงานที่ปตทบ้างครับสมัยนั้น,เ,นเราไม่ได้มีความคิดอะไรมากเท่าไหร่หรอกไม่ได้นึกภาพอะไรมากแต่ว่าพอเรามาฝึกงานเราก็เห็นว่าเออพี่ๆเขาทําอะไรกันม,มันก็ทําให้เราเ,ออเริ่มมองเห็นเหมือนกันว่าเวลาการทํางานเนี่ยเขาทําอะไรกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันก็มันก็เป็นประสบการณ์แต่ว่าสมัยเนี้ย เวลาที่มาฝึกงานเนี่ยเราก็จะพยายามให้น้องๆไม่ได้ลงทํางานที่เดียวอย่างสมัยพี่เปิ้ลเนี่ยตอนฝึกงานเนี่ยเราทํางานอยู่หน่วยงานเดียวเลยเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นอยู่แต่หน้างานเดียวแต่ว่าพอน้องเดี๋ยวนี้เวลาที่เขามาขอฝึกงานเนี่ยเราจะพยายามให้น้องเขาวนงานไปดูเพราะว่างานหลายอย่างเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามันไม่ได้สามารถจะเรียนรู้ได้ในเวลาแค่แบบอาทิตย์สออาทิตย์หรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บางอย่างก็เป็นเรื่องของความลับเพราะฉะนั้นก็คือเราให้เขาเน้นในเรื่องของการเรียนเรียนรู้งานมากกว่าว่า ฝ่ายที่ทําอะไรฝ่ายที่ทําอะไรอะไรเงี้ยเพื่อจะให้เขาเห็นเองด้วยว่า,าพี่ๆเขาทําอะไรกันแล้วเผื่อว่าเขาจะได้มีความคิดเหมือนกันว่าเออเขาสนใจในอะไรเป็นพิเศษ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยแปลว่าเราก็เปลี่ยนวิธีการฝึกงานของเราออกไปด้วยเหมือนกันเพราะว่าเราต้องการจะให้น้องเขาเห็นภาพกว้างๆแล้วก็เผื่อไปใช้ในการตัดสินใจเลือกวิชาเรียนในเรื่องของการเลือกสาขาเรียนต่อไปอะไรอย่างเงี้ยครับ แล้วก็เพืปเป่นก็เข้ามาสู่การเป็นพนักงานปตทนะฮะตอนเข้ามาเนี่ยที่บอกว่ามีมีมีพี่ชวนใช่ไหมฮะแล้วก็เข้ามาแปลว่าตอนเข้ามาก็อาจจะไม่ได้ไม่ได้อ่มีปตทเป็นความฝันซะทีเดียวนักอาออจจะก,ก็ก็เรียกอย่างนั้นได้<ม>คือก็อย่างที่บอกว่าเราก็ยังไม่ได้มีอะไรนในใจเนาะ<ม>อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็ไปสมัครงานหลายที่ไปสมัครงานที่แบงก์ไปสมัครที่บริษัทหลักทรัพย์แล้วก็มีปตทอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็มาทีสมัยนั้นปตทก็อยู่ในช่วงของการเติบโตเพราะฉนั้นเวลารับสมัครงานเนี่ยคนมาสอบทีสมัยนั้นเราเช่าตึกที่ธนาคารกสิกรตรงซอยอารีตมพลโยธินมาสอบเนี่ยเป็นทั้งฟลอร์เลยนั่งกันแบบเป็นร้อยส0งรอยคนเลยอย่างเงี้ยแล้วก็สอบ แล้วก็ให้เราเลือกทำอย่างของ,ของพี่เปิ้ลเนี่ยก็จะให้เลือกว่าเราอยากจะทําข้อสอบบัญชีหรือการเงินอะไรอย่างเงี้ยก็ทําไปทั้งสองอันนะ<ม>แล้วก็แล้วแต่ว่าเราจะสอบได้อันไหนอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะคระบเรายุคนั้นก็ต้องสอบเข้าแล้วต้องสอบเข้าค่ะยังไงก็ต้องสอบเข้าของปตทค่ะครับผมแล้วพอเข้ามาได้นะฮะชุดฝึกงาน3เดือนคงได้เห็นองค์กรแบบหนึ่งพอมาทํางานจริงๆกับจะพนักงานมันมันเปลี่ยนไปเยอะไหมครับคือตอนที่เราเข้าเนี่ยเรามาทําเริ่มจากงานเดิมก่อนอ๋อคือเรามาเริ่มจากงานเดิมก่อน นึกออกไหมว่าพอเราจบมาเนอะแล้วมาทํางานเดิมซึ่งมันจะดูเป็นเบรดโอเปอเรชั่นเหมือนกันใช่ไหมคะเพราะว่าวันๆก็มานั่งดูตรวจ <c oughs> ทำเช็คจ่ายเงินอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทําให้เราซึ่งเป็นเด็กจบใหม่อะ่ะ <c oughs> มันก็เบื่อเหมือนกันใช,ใช่ไหมคะเพราะ,ะเราก็รู้สึกว่าทําไปได้สัก2ปีอย่างเงี้ยเราก็จะเริ่มรู้สึกแล้วว่าโอ้เรานั่งทํางานจะต้องทํางานอย่างนี้ทุกวันเลยไหมอะไรประมาณ <c oughs> อย่างเงี้ยเราก็รู้สึกเริ่มมีความรู้สึกเหมือนกันเบื่อเบื่อก็พอดีมีพี่ที่เขาชวนให้แบบ ย้ายงานอะไรเงี้ยก็เป็นระดับผู้บริหารอะไรเงี้ยเขาก็เหมือนกับดูแลหน่วยงานนั้นอยู่เขาก็มาชวนว่าเนี่ยลองย้ายงานมาทําตรงหน่วยงานนี้ไหมเราก็เลยรู้สึกว่าเออมันก็น่าสนใจนะเพราะว่าตรงเนี้ยมันก็งานเดิมเราก็ทําชํานาญแล้วเนอะเพราะว่างานโอเปอเรชั่นมันไม่ได้ใช้เวลานานมากในการที่จะเรื่องของความชนานาญใช่ไหมเขาก็เออมันก็ดีนะเปิดมุมมองงานใหม่ๆอะไรเงี้ยก็ตัดสินใจที่จะบอกขอย้ายไปทํางานที่ใหม่แล้วมันก็เลยเป็นโอกาสในการที่เราก็ได้เรียนรู้งานใหม่ แล้วหลังจากนั้นมันก็เลยยาวมาเรื่อยๆหมายถึงว่ามันก็เป็นโอกาสเราที่คือปตท,ะทก็ค่อนข้างให้โอกาสที่ดีกับพนักงานนะคะในการที่เราจะย้ายงานไปเรื่อยๆเ,เพราะฉนั้นเราก็เลยไม่เคยรู้สึกเบื่อพอเราทําตรงนี้ได้พักหนึ่งก็ย้ายไปอีกหน้าง,งานหนึ่งอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ซึ่งเดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นแบบนั้นอยู่เราก็พยายามที่จะให้น้องๆได้โรเตทเพื่อจะให้เรียนรู้การทํางานได้รู้จักหน้างาน <c oughs> ของคนอื่นรู้ <c oughs> ความสัมพันธ์เ <c oughs> ชื่อมโยงระหว่างกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นเป็นส่วนดี <c oughs> ค่ะ <c oughs> อย่างที่ผมพอจะทราบนะฮะคือตาแหน่งพนักงานทั่วไปเนี่ยเรียกว่าย้ายข้ามสายงานกันตลอดเวลาเลยนะฮะแล้วอย่างงานบัญชีการเงินเนี่ย มันค้าใสายงานไปไหนครพี่จริงๆแล้วเนี่ยงานบัญชีการเงินแม้แต่บัญชีกับการเงินเองเนี่ยเอาจริงๆแล้วอย่างอย่างย้ายกันค่อนข้างน้อยมากใช่คนข้างนอกเนี่ยจะค่อนข้างจะมองงานบัญชีการเงินเหมือนกันแต่จริงๆแล้วมันมีความต่างกันพอสมควรเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่บัญชีก็ไม่จะโตเป็นแท่งบัญชีการเงินก็โตเป็นแท่งการเงินพี่ก็พยายามจะจะจะเบรก ไอ้เรื่องของงานนี้เหมือนกันนะก็พยายามจะให้แบบน้องบัญชีมาลองทํางานการเงินดูไหมน้องการเงินก็ลองไปทํางานบัญชีดูไหมแล้วมันควรจะต้องทําตั้งแต่ในระดับที่เรายังเป็นเป็นเด็กๆอยู่อันนี้มันก็จะดีกว่าเพราะว่าพอเราโตเป็นผู้บังคับบัญชาเนี่ยมันจะมีในเรื่องของความคาดหวังของผู้ใต้บังคับบัญชาเหมือนกันถูกไหมเวลาถ้าเราไปแล้วเราเป็นเป็นนายแล้วอะ่ะน้องๆต้องการ โค้ชต้องการแบบเมนทอร์อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเพราะเนี่ยถ้าสมมติพี่ถึงได้สนับสนุนว่าถ้าเรายังเป็นน้องๆทํางานอยู่เ<ช>นะี่ยถ้าใ้ได้น้างงานบ่อยๆอ,อย่างเงี้ยมันก็มันก็จะค่อนข้างจะดีแต่ว่าพอเป็นแต่ก็ไม่ได้แปลว่าพอเราโตขึ้นมาแล้วยายไม่ได้นะม,มันก็ย้ายได้แต่ว่ามันก็คือก็ต้องใส่เอฟเฟอร์ตในการเ,าเรียนรู้งานอะไรมากขึ้นการที่ปัตทมีพนักงานทํางานกันยาวนานมากๆแล้ว,ว่าคงต้องดูแลพนักงานดี ใช่ปตทมีหลักการในการดูแลพนักงานยังไงบ้างครับให้เขาได้เติบโตอย,อย่างถูกต้องและเหมาะสมคือเราคงพูดว่ามันเหมือนกันทั้งองค์กรไม่ได้แต่เอาเป็นว่าโดยโดยหลักๆแล้วค่ะพี่ปิ้นว่าปตทดูแลพนักงานดีให้โอกาสในการศึกษาพัฒนาตัวเองเรื่องของการเรื่องของการเรียนรู้เนี่ยมันมีหลักสูตรทั้งภายในของปตทเองที่น้องๆที่สนใจบางทีอาจจะไม่เกี่ยวกับตัวเองเลยก็ได้นะ <c oughs> หมายถึงว่าเช่นอาจจะมีหลักสูตรเรื่อง การเจราจาต่อรองอถ้าเราอยากจะไปเรียนอย่างเงี้ยเราก็ไปคุยกับผูนหน้าง,งานเราได้ว่าเออเราอยากจะไปเข้าเรียนหลักสูตรนี้นะอะไรอย่างเงี้ยเรื่องของออการเรียนคอมพิวเตอร์สมัยนั้นมันก็คอมพิวเตอร์เพิ่งเข้ามาเนาะเอ็กเซลเวอะไรพวกอย่างเงี้ยก็สามารถไปโรงเรียนได้มันก็คือ,อปตาทาค่อนข้างจะให้โอกาสในการที่ให้พนักง,งานขอให้คุณนะ่ะมีความตั้งใจแล้วก็อยากจะเรียนรู้อะ่ะม,มันมีโอกาสในการเรียนรู้ ตลอดเวลาแล้วก็แม้แต่ถ้าเราคิดว่ามันมีหลักสูตรข้างนอกที่น่าสนใจเราก็มาคุยกับนายเราได้อันนี้พี่ปิ้ลคิดว่ามันเป็นมันเป็นสิ่งที่ปตทก็เหมือนกับสร้างเคาเจอร์พวกนี้มาได้ดีอ,อุปกรณ์ในการทำงานาอำนวยความสะดวกในการทำงานเราก็ให้ให้น้องๆเต็มที่ส่วนใหญ่ถ้าอย่างเป็นสายงานพี่เนี่ยพี่จะค่อนข้างจะสนับสนุนให้น้องๆกล้าเสนอความคิดเห็น ชอบเอาอย่างนี้ว่าชอบให้น้องๆเสนอความคิดเห็นถ้านั่งประชุมแล้วให้เราพูดอยู่คนเดียวอะเราจะรู้สึกแบบไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่อะรเราชอบให้แบบเออน้องๆพาร์ i ิซิพเเทแล้วก็เสนอความคิดเนี่ยพี่ปิ้ลคิดว่า,าพี่ปิ้ลจะเป็นชอบแบบนั้นแล้วก็เปลี่ยนได้พี่ปิ้ลจะพูดกับน้องๆตลอดเวลาเลยเวลาที่ ที่ิ้ลบอกถ้าพี่เปิ้ลถามว่าทาอันนี้เพราะอะไรแล้วตอบพี่เปิ้ลว่าอ๋อเพราะว่าพี่ๆเขาทํากันมาแบบดีพี่เปิ้ลไม่เอานะพี่เปิ้ลไม่ชอบ,ค,บคือคุณต้องรู้ว่าที่คุณทําอันนี้เพราะอะไรแต่ไม่ใช่ทําเพราะคนอื่นเขาทํามาแล้วคุณก็สามารถจะปรับปรุงให้มันดีกว่าดีได้อันนี้เป็นสิ่งที่พี่เปิ้ลพยายามจะสนับสนุนน้องๆแล้วก็จะให้แต่ละสายงานคะทุกปีเนี่ยเขาจะต้องพยายามคิดอะไรใหม่ๆอะไรเงรี้ยเสนอในการปรับปรุงพัฒนา ครับปตทเป็นองค์กรขนาดใหญ่ขนาดหลายพันคนนะฮะพี่ป,นเ,เปนเริ่มจากตาแหน่งเล็กสุดมาถึงทุกวันนี้คือรองจากผู้ว่าเราจากซีโอแค่ตาแหน่ง<ะ>เดียวหรือว่า<ะ>สูงสุดในฝ่ายการเงินแล้วนะฮะ,ฮะ,ฮะการเดินทางจากพนักงานเล็กสุดไปถึงใหญ่สุดนะฮะมันมันใช้เวลายาวนานมันเป็นไปได้จริงแค่ไหน,นครับกับเด็กยุคนี้นะฮะออพี่ปลคิดว่า มันเป็นไปได้สําหรับทุกคนเพราะว่าพี่เปิ้ลมาทํางานที่เนี้ยไม่ได้มีเส้นไม่ได้มีสาย <c oughs> อันนี้ก็เป็นการบอกอย่างหนึ่งว่าปตาทให้โอกาสกับทุกคน <c oughs> บางคนเคยคิดว่าคนจะเข้ามาทํางานปตทไปว่าต้องมีเส้น <c oughs> ต้องมีคนส่งมาต้องมีอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> จริงๆแล้วมันไม่ใช่นะคะจริงๆแล้วเราให้โอกาสกับทุกๆคนขอให้คุณมีความตั้งใจครับ <c oughs> คืออะไรที่มันจะสร้างความแตกต่างระหว่างคนจํานวนมากมายถูกไหมคะมันก็คือแปลว่าคุณต้องมีอะไรที่มันต่างจากคนอื่นเขาถ้าเขามาแล้วคุณไม่ได้ต่างจากคนอื่นเขาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความตั้งใจไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการที่เราพัฒนาตัวเองอย่างสม่าเสมอแล้วคุณจะไปต่างจากคนอื่นได้ยังไงเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็คือเป็นโอกาสที่ถ้าคุณมีความตั้งใจนั้นคุณมีความอดทนคุณมีความมุ่งมั่นในการทํางานที่ว่าันเชื่อว่าเราจะประสบความสําเร็จค่ะ ก็แปลว่าถ้าเก่งจริงพัฒนาตัวเองตลอดก็ค่อยๆเติบโตขึ้นไปได้ใช่แต่ว่าแน่นอนว่าเราก็มีความเป็นรัฐวิสาหกิจเพราะฉะนั้นเนี่ยในหลายๆเรื่องเนี่ยเราก็ยังต้องมีเรื่องของเ,ออเขาเรียกอะไรคะ,ะคุณสมบัติอะไรอย่างเงี้ยว่ามันก็ยังมีกรอบอยู่อะเพราะว่าเรากําลังทํางานกับคน 3- ามสี่พันคนเราจะไม่มีกรอบมันไม่ได้ถูกไหมคะเช่นในการที่เราจะปรับระดับอย่างน้อยคุณสมบัติของคุณต้องเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นน้องๆรุ่นใหม่แล้วก็ต้องการช็อตคัด อดทนน้อยหน่อยมันก็อาจจะมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วกับน้องๆยุคใหม่ก็อาจจะรู้สึกว่าเบื่องานรู้สึกว่าโดยเฉพาะงานตัวเลขนะฮะมันเป็นงานรูทีนแล้วมันก็น่าเบื่อพี่เปิ้ลมีคาแนะนํำยังไงครับพี่เปิ้ลถึงบอกว่าพยายามที่จะให้น้องๆเขาได้มีโอกาสย้ายย้ายบ่อยๆคือเราก็เราก็เอาประสบการณ์จากตัวเราเนาะเพราะว่าถ้าเราทํางานอย่างหนึ่งตลอดเวลาเนี่ยพอถึงจุดหนึ่งมันเบื่อแต่พี่เปิ้ลจะบอกเสมอว่าเวลาที่เราย้ายงานเนี่ย ไม่ใช่ว่าแบบคิดว่าปีสองปีฉันรู้ละแล้วฉันก็จะย้ายคือบางทีเนี่ยมันรู้แต่มันรู้กว้างๆรู้ไม่ลึกคุณจะเป็นเป็ดเราจะมีเป็ดเต็มองค์กรไปหมดเลยอะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย <c oughs> เราก็ <c oughs> อย่างน้อยเนี่ยเราก็ต้องทํางานจนกระทั่งเราค่อนข้างจะรู้ลึกรู้จริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ค่อยผู้บังคับบัญชาก,ก็คุยกันแล้วก็พิจารณาที่จะโรเตทตงานหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องมีซัคเซสเซอร์ที่ดีเพราะว่า พี่ปั้นพูดเสมอว่ายกตัวอย่างเช่นบางทีเนี่ยถ้าเราดีลกับแบงค์เช่นเราต้องไปเจราจาต่อรองเรื่องอะไรกับแบงค์เนี่ยแบงค์เขาไม่ค่อยเปลี่ยนหน้าแต่เราเนี่ยน้องๆเปลี่ยนตลอดพอกาลังจะเก่งปุ๊บเปลี่ยนพอกาลังจะเก่งปุ๊บเปลี่ยนอย่างเงี้ยแล้วเราเวลาจะต้องไปเจราจาต่อรองเนี่ย เราจะไปสู้กับคนที่เขาประสบการณ์เยอะมากแล้วก็ทํางานอยู่ตรงนี้ตลอดเวลามันก็ยากเนาะใช่ไหมนั่นแปลว่าเราก็ต้องสร้างน้องๆของเราทีมของเราให้แข็งแล้วก็เพื่อจะได้พร้อมสำหรับการที่จะโรเตท,ทไปทํางานอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะถึงตรงนี้เราอยากทราบเลยฮะพี่เปิ้ลมีเคล็ดวิชาคคแนะนําสักหนึ่งข้อในการเจรจาก,กับแบงค์ยังไงบ้างครับจริงๆแล้วอ่ะพี่เปิ้ลคิดว่า มันไม่มีใครที่จะยอมเสียเปรียบอย่างเดียวหรือว่าไม่มีใครสามารถจะได้เปรียบอย่างเดียวก็แปลว่าถ้าเราคุยกันด้วยเหตุด้วยผลแล้วก็เข้าใจซึ่งกันและกันมันเป็นวินวินอ่ะมันก็สามารถที่จะเจรจาได้พี่ปันคิดว่าอย่างนั้นนะแล้วก็เราไม่ได้เคยคิดที่จะต้องไปเอาเปรียบใครมากเกินไปคือเราก็ต้องเอาใจเขามาใส่ใจเราเขาก็ต้องเข้าใจเราเราก็ต้องเข้าใจเขาอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นงานมันก็จะสามารถที่จะสําเร็จไปได้ครับผม เขาได้ฟังมาทั้งหมดโอ้ชีชีตเปิ้ลดูราบรื่นจังเลยอะ <c oughs> ค่อยๆเติบ<ต>โตอย่างสวยงามมีมีปัญหาหรือมีความเบื่อเกิดขึ้นในช่วงหนของชีวิตการทํางานไหมครับมันจะเบื่อก็คืออย่างที่บอกว่าถ้าเราทํางานนานเกินไปแล้วเราไม่ได้ย้ายอ่ะมันก็จะเริ่มเกิดความรู้สึกเบื่อบ้างยอะไรเงี้ยแต่ว่าโชคดีว่าเจ้านายหรือว่าพี่ๆเก่าๆเขาก็ให้โอกาสเรามันก็เลยทําให้เราก็ย้ายงานตลอดเวลามันก็เลยทําให้ไม่น่าเบื่อเออแล้วพี่เปิ้ลเป็นคนที่เวลาพอเปลี่ยนงานเราจะสนุกมันก็เลยทําให ไม่เบื่อแต่ว่าถามว่าชีวิตราบเรียบไหมก็ราบเรียบก็ราบเรียบไม่ได้ไม่ได้มีอะไรหบือหวาบเลยถ้าจะมีสนุกมากๆากก็สนุกมากๆจริงๆก็เป็นช่วงตอนแปรรูปเพราะมันเป็นสิ่งที่เราไม่เคยทํากันมาก่อนเลยไม่ว่าใครในรองค์กรถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นก็แปลว่าเรากําลังหยิบพรบรตัวใหม่ที่ทั้งประเทศก็ไม่เคยใช้แต่ว่าเราจะต้องหยิบมาใช้ในการที่เราจะแปรรูปอะไรอย่างเงี้ยฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องใช้จินตนาการและ <laughs> และ ความว่าเออมันจะต้องทําอะไรบ้าง <Yeah. S 2> มันจะต้องขออะไรในการที่เราจะเปลี่ยนสถานะจากรัฐวิสาหกิจไปเป็นรัฐออบริษัทจ,จดทะเบียนอะไรอย่างเงี้ย <Yeah. S 2> เราก็ต้องตอนนั้นทุกอย่างเราต้องเข้าคอรอมอหมดเนาะมันก็เลยต้องแบบดูว่าทํายังไงที่จะให้พอเวลาที่เราแปลรูปไปแล้วมันไม่เกิดปัญหาว่าเอออันนี้ก็หลุด ไม่ได้ทําไม่ได้ขอไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยตรงเนี้ยมันก็คือต้องใส่ใส่ความพยายามแล้วก็ต้องศึกษาเรื่องพวกนี้ค่อนข้างมากสมัยนั้นทํางานสนุกเพราะว่าเรามีเวลาน้อยถ้าพี่วันจจาไม่ผิดน่าจะมีน่าจะมีเหมือนกับหนังสือลงมาต้นปีอะไรประมาณอย่างเงี้ยแล้วปลายปีเราก็แปลรูปเสร็จเรียบร้อยอ่ะคือมีเวลาไม่ได้เยอะมากที่จะต้องทําทุกอย่างแม้แต่เจราจาสัญญาเงินกู้เพราะว่าอยู่ๆเราจะเปลี่ยนสถานะหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องแบบทาพวกนี้ทุกอย่างกับบ้านตี ตีหนึ่งตีสองทุกคืนช่วงนั้นเนี่ยแต่มันสนุกไงคือเราเออรู้สึกเราทํางานแล้วมันสนุกมันได้ทํางานใหม่ๆอะไรประมาณอย่างเงี้ยก็เป็นช่วงชีวิตที่ถือว่าสนุกมากค่ะครับผมพี่เปิ้ลบอกว่าชอบเปลี่ยนง,งานการเปลี่ยนง,งานทําให้ได้เรียนรู้ใหม่ๆแล้วไม่อยากเปลี่ยนง,งานไปนอกองค์กรบ้างเลยฮะไม่มีคนมาขอซื้อตัวเชิญไปทำงานม,มีมันก็มีแบบพวกเฮนทันเตอร์มาเหมือนกันแต่ว่าอย่างที่พี่เปิ้ลบอกค่ะว่า,วาคือเราเรารู้สึกว่าเขาเรียกอะไรคะ ครอบครัวหรือบรรยากาศการทํางานของปตทมันมันเหมือนพี่เหมือนน้องเราก็ทํางานอย่างมีความสุขเราเจ้านายก็เข้าใจเราเราก็สามารถจะเสนอแบบเรามีความคิดแบบแล้วก็บังเอิญได้รับการมอบหมายบางทีพวกคิดอะไรใหม่ๆอะ่ะ ก็โยนมาให้เราทำแล้วก็มีโอกาสได้คิดใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออเราชอบไม่ถูกปิดกั้นอะไรใ,ใดๆเลยอะไรย่างเงี้ยที่ปั้นคิดว่ามันก็ได้ทาให้เรารู้สึกว่าเออที่นี่เป็นองค์กรที่ดีแล้วเราจะไปย้ายทําไมถ้าเรายังมีความสุขอยู่เรายังแฮปปี้อยู่คือคิดแค่เนี้ยไม่ได้คิดว่าเออชีวิตเราเมื่ออายุเท่าไหร่เราต้องมีตําแหน่งอะไรเราต้องสเต็ปไปเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยเราก็แค่ทํางานทํางานตรงหน้าแล้วก็ทําเต็มที่แค่นั้นเองอันนี้อันนี้พูดจริงๆค่ะ ถ้าผม,ผมดาว่าพี่เปิ้ลมีงานเป็นชีวิตนะฮะแล้วความสุขจากการทํางานที่มอบให้พี่เปิ้ลกับมามคืออะไรครับพี่เปิ้ลม็นคนที่มีความสุขกับความสําเร็จเล็กๆเ,เช่นพอเราทํางานชิ้นนี้สําเร็จเออเรารู้สึกมีความสุขอะว่าเออเราทําสําเร็จแล้วล่ะอะไรอย่างเงี้ยก็จะบอกน้องๆเหมือนกันเคยแบบมีเซสชั่นที่ให้เราไปแชร์อย่างเงี้ยเราก็จะบอกน้องๆว่าให้เราหาความสําเร็จอะ Mm hmm. ในชีวิตน่ะที่ทําให้เรามีความสุขอ่ะกับแบบเรื่องเล็กๆน้อยๆอ,อ,อ่ะไม่ต้องแบบไม่ใช่ว่าฉันคือความสำเร็จนั้นคือการเป็น CFO อะไรเงี้ยมันไม่ใช่แต่ว่าในทุกๆวันเนี่ยเราทำงานเราอะไรไปเนี่ยแล้วเราหาความสุขหาความสำเร็จในเรื่องเล็กๆที่เราทำไม่ต้องเป็นเรื่องยิ่งใหญ่อะไรเลยอ่ะแต่มันจะคือความสุขของเรา mm hmm. อย่างเงี้ยพี่ปั้นคิดว่าอันเนี้ยมันทำให้เราสามารถที่จะอยู่กับปัจจุบันได้อย่างมีความสุข แล้วแต่ละคนมีปัญหาการการทงานปัญหากับเจ้านายปัญหากับเพื่อนร่วมงานหรือปัญหากับตัวเนื้องานสุว่าออกดีกว่าไปอยู่ที่ใหม่ดีกว่าอยากแนะนําอะไรคนเหล่านั้นบ้างฮะเออคือพี่ปิ้ลคิดว่าปัญหามันมีไว้ให้ให้เราแก้ไขแล้วก็ในสภาพแวดล้อมที่เราคุ้นเคยมันก็ควรจะต้องแก้ไขได้ถูกปะ่ะเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราจะย้ายงานนะคะไม่ได้แปลว่าเราจะไม่เจอปัญหา มันก็อาจจะมีปัญหาอีกแบบหนึ่งก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็ยังไม่รู้เลยว่าคุณไปแล้วเนี่ยคุณจะราบเรื่นหรือคุณจะมีปัญหาไปเจอปัญหาใหม่ที่อาจจะใหญ่กว่าเดิมก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาอย่ามองเป็นปัญหาแต่มันคือโอกาสมันเป็นโอกาสเหมือนกันถ้าสมมุติว่าเราสามารถที่จะแก้ปัญหาไปได้เนี่ยมันก็คือความสําเร็จของเราความสําเร็จขององค์กรเพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะแก้มันซะแล้วคุณแก้แล้วแล้วคุณอยากออกอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งรื่ออกมาไม่ใช่ว่าหนีปัญหา แต่เราควรจะแก้ปัญหาทําให้มันเสร็จรุล่วงให้มันอะไรอย่างเงี้ยอย่างน้อยเราจะได้มีความภูมิใจว่าเออไม่ว่าเรื่องอะไรจะมาเราก็สามารถที่จะทำมันผ่านไปได้ถ้าเรามองมันเป็นปัญหาม,มันจะหนีอย่างเดียวแต่ถ้าเรามองมันเป็นโอกาสมันก็คือโอกาสในการทํางานครับคนรุ่นพี่เปิลจะเป็นรุ่นที่ทำงานกันที่เดียวยาวๆแล้วก็งานกับชีวิตเป็นเป็นเรื่องเดียวกันนะฮะแล้วก็ um กทุ่มเทการทํางานเพื่อพิสูจน์ตัวเองแบบนั้นนะฮะแต่เด็กแต่ยุคนี้ก็จะมีชีวิต2แบบเบิร์กไลฟ์บาลานอย่างที่ที่เราคนนี้ก็ไปบ่อยๆๆนะฮะแล้วก็ ก็อาจจะไม่ได้มีความมีความเชียรียร์ใในเรื่องงานมากมากนักเพราะอยากจะมีชีวิตที่ผ่อนคลายสบายด้วยพี่เปิ้ลอยากจะทให้คำแนะนำอะไรน้องๆบ้างไหมฮะก็กลับไปหลักการเดิมค่ะว่าคุณคิดว่าคุณอยากจะมีชีวิตแบบไหนถ้าคุณคิดว่าโอเคต้องการทำงานไปวันๆ work life balance แล้วคุณมีความสุขแล้วคุณคิดว่าคุณจะมีความสุขกับชีวิตแบบเนี้ยไปจนแก่อันนั้นก็เป็นสิ่งที่คุณเลือกครับ แต่มันจะมีวันหนึ่งไหมที่เราก็ work life balance เราชิวของเราไปวันๆเนี่ยแต่มองกลับไปดูเพื่อนรอบตัวเอา้าคนอื่นเขาเติบโตไปถึงไหนไหนไหนแล้ว mm hmm. คุณคิดว่าถึงเวลานั้นนะคุณจะรับได้หรือเปล่าอันนั้นนะเป็นสิ่งที่คุณต้องคิด mm hmm. ไม่ไม่ได้ว่าจะต้องให้ทะเยอทะยานนะแต่ว่าหมายถึงว่า ความทะเยอทะยานก็เป็นเรื่องที่ดีแหละแต่หมายถึงว่ามันอยู่ที่การตัดสินใจของเรามากกว่าว่าเราต้องการจะมีชีวิตแบบไหนเพราะฉะนั้นความสุขก็มาจากหลายแบบเนาะมาจากการทํางานก็ส่วนหนึ่งจากการมีชุดที่เื่อง,งานน้อยลงแต่ชุดครอบครัวเป็นความสุขมันก็เป็นความสุขอีกแบบหนึง่งซึ่งเขาสามารถเลือกได้ใช่ใช่มันอยู่ที่การเลือกของตัวเองจริง,รงๆค่ะครับอ่ะทีนี้แล้วการที่คนคนหนึ่งทํางานบริษัทเดียวทั้งชีวิตมันมีความหมายยังไงบ้างพี่มันมีความหมายยังไงมันก็ต้องทํางานไงทำที่ไหนมันก็ไม่ต่างกันน่ะถูกไห แต่บังเอิญว่าเราทำแล้วมันมีความสุขแล้วเราจะไปสะแสวงหาแขวงเท้าหาเสี้ยนเราไหม <laughs> เพราะว่าเราก็อย่างที่บอกว่าเราก็ไม่รู้ถูกไหมว่าเออเราไปที่ใหม่มาจะดีกว่ามันอาจจะดีกว่านี้ก็ได้หรือมันจะแย่กว่านี้ก็ได้แต่ว่าแล้วทําไมอะ่ะก็เราก็อยู่กับปัจจุบันที่มันก็ดีอยู่แล้วก็เลยไม่ได้คิดว่าเราจะต้องย้ายงาน ซึ่งถ้าเป็นคนยุคหนึ่งอาจจะบอกว่านี่คือความจงรักพักดีพนักงานผู้จงรักภักดีมากซึ่งพี่เปิ้ลไม่ได้มองแบบนั้นพี่เปิ้ลไม่ได้มองว่าเราจงรักพักดีมากแต่พี่เปิ้ลแต่ถามว่าพี่เปิ้ลรักองค์กรไหมรักองค์กรแล้วก็รู้สึกว่าการที่เราได้ทํางานกับองค์กรที่เป็นรัฐวิสาหกิจอย่างเงี้ยมันก็ทําให้เหมือนกับเราทํางานให้กับประเทศชาติมันมีความภูมิใจขึ้นมาอีกแบบหนึ่งนะมากขึ้นมาอีกแบบหนึ่งเหมือนกันว่าเออเราทํางานแล้วเพื่อประเทศชาตินะอะไรอย่างเงี้ย เออมันมีความภูมิใจในมุมนี้ด้วยอืมครับแล้วจากการเติบโตของน้องฝึกงานคนหนึ่งกลายเป็นผู้บริหารดับสูงสุดเหมือนเทพมิยายเหมือนกันนะฮะพี่เปิ้ลคิดว่าเทพมิยายเรื่องเนี้มันมันสามารถสอนหรือให้พลังกำลังใจกับผู้คนที่ได้ฟังอยู่ยังไงได้บ้างครับก็จริงๆแล้วมันก็กําลังจะบอกว่าคนคนหนึ่งก็สามารถที่จะเติบโตขึ้นมาได้แต่เราก็ต้องรู้ว่าองค์ประกอบของการที่จะเติบโตเนี่ย มันคืออะไรถ้าเราจะทำงานไปชิลๆเลิกงานกลับบ้านไม่ได้แบบให้ความสำคัญกับงานมันก็จะเป็นแบบหนึ่งแต่ว่าถ้าเรามีความตั้งใจในการทำงานเต็มที่เรามีความรับผิดชอบในงานเราพัฒนาตัวเองอย่างสม่าเสมอเราได้รับโอกาสอันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สาคัญเราได้รับโอกาสมันก็จะเติบโตไปตาม ตามวิถีตามตามแคเรียพาร์ของเราอย่างนั้นมากกว่าแต่ว่าแน่นอนมันก็ต้องยอมรับว่าองค์กรมันก็เป็นพิระมิดมันก็ไม่ได้ทุกคนที่เป็นแบบนี้แล้วมันก็จะต้องประสบความสําเร็จแบบนี้เนาะม,นมันก็ไม่ใช่ทุกคนที่สามารถทําได้มันก็คงต้องมีโชคด้วยอะหมายถึงว่าจังหวะโอกาส <c oughs> เลไต่าง <c oughs> ๆอะไรอย่างนั้นอะท,ที่ที่มันบังเอิญว่ามันเข้ามาเหมาะสมอะไรอย่างนั้นนะคะแต่ว่าเราไม่รู้เนาะว่าจังหวะโอกาสมันจะมาเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราทาได้คือเราทําตัวเรา เราต้องทําตัวเราเราต้องมีคุณสมบัติของเราที่มันจะพร้อมที่จะให้เราสามารถจะรับภาระหน้าที่ที่มันมากกว่านี้ได้เลยได้อย่างนั้นมากกว่าก็แปลว่าเราต้องเตรียมตัวเราเองนั่นแหละค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้สนับสนุนให้แบบต้องแบบไปฝ่าเขาเรอะไรนะไปแทงชาวบ้านเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พี่เปิ้ลคิดว่าคนเราพี่เปิ้ลไม่เคยไม่เคยเทียบใครเป็นคู่แข่งพี่เปิ้ลคิดว่าเราอะ แค่ทํางานของเราให้ดีที่สุดแค่นั้นเองไม่ได้เคยไปมองอะไรเป็นคู่แข่งเลยนะครับผมแล้วก็มาถึงคําถามสุดท้ายแล้วนะครับผมสมมติว่าถ้าพี่เปิลณวันนี้ที่กำลักำลังจะเกษียณที่ปตทสามารถโทรศัพท์ไปคุยกับน้องเปิ้ลที่เป็นน้องฝึกงานในวันนั้นได้อยากบอกอะไรน้องเปิลมั้งครับอ,อก็ต้องบอกว่าน้องเขาถือว่าก็ถือว่าเขาโชคดีเพราะว่าเขาได้มาทํางานในองค์กรแบบนี้ ที่ก็ให้โอกาสกับพนักง,งานเนาะแล้วก็ชมเขาด้วยว่าเขามีความตั้งใจมีความอดทนมีความพยายามในการทำงานมันถึงได้มาถึงจุดนี้ได้เพราะว่าถ้ามันไม่มีสิ่งเหล่านั้นนะคะมันก็คงมาถึงจุดนี้ไม่ได้แล้วก็แน่นอนมันต้องได้รับการสนับสนุนจากองค์กรจากผู้บังคับบัญชาจากเพื่อนร่วมงานจากผู้ใต้บังคับบัญชาที่ดีเพราะฉะนั้นแปลว่าเขาโชคดีมากที่เขามีสิ่งเหล่านี้ มาประกอบกันอืมแถ้าเหมือนสอนเขาสักหนึ่งเรื่องว่าเธอต้องทำสิ่งนี้นะสักหนึ่งอันจะบอกอะไรน้องเขาฮะจริงๆแล้วเนี่ยก็คือท้ายที่สุดะ่ะมันคือความความรับผิดชอบความอดทนในการทำงานเพราะว่าพี่ปั้ลคิดว่าความอดทนมันก็ทำให้คนแตกต่างกันนะถูกปะเพราะว่าถ้าคนเราไม่มีความอดทนมันจะสามารถผ่านมาถึงจุดอย่างนี้ได้อย่างไร ถ้าทํางานแล้วมันท้อระหว่างทางหรือมันอะไรระหว่างทางแล้วไม่มีความอดทนที่จะทําให้มันสําเร็จนะคะเพราะฉะนั้นแปลว่าคนเรามันต้องมีความอดทนมีความรับผิดชอบอคือความซื่อสัตย์นี่มันต้องมีอยู่แล้วนะยังไงทุกคนมันต้องมีความซื่อสัตย์นะคะแล้วก็โดยเฉพาะในสายงานบัญชีการเงินเพราะฉะนั้นเราก็มองอแล้วว่าทุกคนต้องมีความซื่อสัตย์แต่ว่าที่มันจะทําให้งานมันประสบความสําเร็จมากขึ้นก็คือความรับผิดชอบแล้วก็ความอดทนเรื่องของความรู้หรืออะไรพวกนี้พี่ปั้นเชื่อว่าคนเรามันก็สามารถที่จะมาแสวงหาเพิ่มเติม เพิ่มทักษะของเราได้ค่ะเพราะนี่มันเป็นเรื่องของคุณสมบัติจริงๆครับผมอันนี้ก็เป็นเรื่องราวนะฮะของอชาวปัตทหนึ่งท่านที่เริ่มต้นจากนตศึกษาฝึกงานนะฮะแล้วก็จบด้วยตำแหน่ง CFO แล้วก็กำลังจะเป็นพนักงานที่ทั้งชีวิต ทำงานแค่บริษัทเดียวนะฮะซึ่งผมฟังเรื่องราของพีเปิ้ลแล้วก็รู้สึกว่าไม่ไมใช่แค่โชคอย่างที่พีเปิ้ลบอกะฮะแต่ว่าการตั้งใจความอดทนนะฮะแล้วก็สำคัญสุดคือว่าการเตรียมตัวเองให้พร้อมกับโอกาสใหม่ๆที่จะเข้ามาว่าเมื่อสิ่งนั้นเข้ามาปั๊บฉันพร้อมจะรับมันและฉันสามารถแบกรับมันได้ก็ทําให้พี่เปิ้ลสามารถเติบโตมาถ,ถึงจุดสูงสุดของไย การเงินและบัญชีที่ปตทได้นะครับผมอันนี้ก็เป็นเรื่องราวอีกเรื่องนึ่ะที่ผมว่าน่าจะสร้างแรงบันดาลใจปลุกไฟให้กับทุกๆคนได้นะครับส่วนเรื่องราวในตอนหน้านั้นจะเป็นเรื่องอะไรแล้วก็ใครมาเล่านะครับก็ต้องติดตามกันนะครับตอนนี้รายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะครับผมกับปี่เปิ้ลต้องลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับ ติดตามเรื่องเล่าจุดประกายชีวิต45ปีปตทอตอนอื่นๆได้ที่ช่อง YouTube The Cloud และแอปพลิเคชันสำหรับฟังพอดแคสต์ต่างๆ